ปันป่วนไปทั่วโลกครับโดนัลด์ทรัมป์ลงนามห้ามคนจากเจประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเข้าประเทศโดยไม่มีประสบการณ์โดยที่ทีมงานในธรำเนียบขาวเป็นคนทำทั้งหมดแม้กระทั่งกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิตรวจคนเข้าเมืองซึ่งต้องดูแลในรายละเอียดของการนำแผนนำคำสั่งนี้ไปปฏิบัตินั้นเละเทะกันหมดเลยครับ เบื้องหลังก็คือว่าทรัมป์เซ็นโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนในรายละเอียดฉะนั้นจึงเกิดความยุ่งยากวุ่นวายคนบินเข้ามาแล้วก็ถูกกักตัวเอาไว้และคนที่มีวีซ่าคนที่มีกรีนคาร์ดอยู่ก็ยังถูกแบนเพราะว่ามาจากเจ็ดประเทศนี้ร้อนไปถึงทั้งหมดตอนนี้ที่มีการประท้วงกันอย่างน้อยที่สุดวันนี้นี่แเมืองนะครับที่สนามบินทั้งหลายเนี่ย ผมไปตรวจดูแล้วครับว่าวันเสาร์คือเมื่อวานนี้เวลาของอเมริกามีการประท้วงที่สนามบินที่ชัดเจนเห็นทุกคนก็คือที่สนามบิน JFK ที่นิวยอร์กนอกนั้นก็มีเมืองใหญ่ๆบอสตันก็มีและต่อมาวันพรุ่งนี้จะมีการประท้วงอีกครับเราจะเห็นทั้งคนที่เป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านทรัมป์มาถึง NGO Mac แม้กระทั่ง CEO ของบริษัทยักษ์ก็ไปยืน ประท้วงอยู่ที่สนามบินนะครับตอนนี้ดูชัดเจนครับบอสตันมีการประท้วงฟิลาเดลเฟียแอตแลนตาซีแอตเทิลวอชิงตันชิคาโกออแลนโดเพราะอะไรครับเพราะว่าคำสั่งของทรัมป์เนี่ยไม่มีความชัดเจนเพียงแต่บอกว่า90วันจากนี้ไปใครก็ตามแต่ที่มาจาก7ประเทศจะไม่ให้เข้า7ประเทศนี้มีอิรักอิรานซีเรีย ลิเบียโซมาเลียซูดานเยเมนทั้งหมดนี่คือประชากร134ล้านคนนะครับ90วันนี้สำหรับคนที่มาจากประเทศเหล่านี้คุณจะมีวีซา่าคุณจะมีเอกสารอะไรก็ตามแต่ไม่สนใจคุณห้ามเข้าและคำสั่งเสริมเข้ามาอีกครับบอกว่าโครงการให้ผู้ลี้ภัยมาจากต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหนก็ตามแต่ระงับ120วันแต่ว่า สิ่งที่ทรัมป์ทำให้ผู้คนโกรธแค้นก็คือว่าบอกว่าถ้าเป็นคริสเตียนมาจากซีเรียอนุญาตให้เข้าได้แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นๆก็ต้องหมายถึงว่าเป็นมุสลิมนั่นเข้าไม่ได้ยิ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนกันเป็นการใหญ่เรื่องที่มันเกิดความโกลาหลเพราะว่าหลายสนามบินเนี่ยมีคนที่มีวีซ่ามีกรีน์ดเรียบร้อยเข้ามาที่สนามบินเช่นที่ JFK เช่นที่ซานฟรานซิสโก เช่นที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยถูกกักบริเวณไม่ให้เข้าครับฉะนั้นกลุ่มผู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนก็ไปฟ้องศาลเพราะทางเดียวครับที่จะสู้กับทรัมป์ได้ก็คือต้องเป็นคำสั่งศาลศาลก็สั่งให้คุ้มครองชั่วคราวที่เรียกว่า stay แปลว่าใครที่เข้ามาแล้วถ้ามีเอกสารเดินทางธรรมดาถูกต้องต้องไม่ส่งตัวกลับไปแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ถูกกักบริเวณนะครับ เพียงแต่ว่าสารบอกว่าห้ามส่งตัวกลับไปเพราะว่าจะเท่ากับเป็นการส่งคนไปตายส่งคนกลับเข้าไปสู่ภาวะอันตรายที่นิวยอร์กนี่มีชาวอิรักสองคนที่ฟิลาเดลเฟียนี่มีครอบครัวซีเรีย6คนที่เข้ามาแล้วถูกกักบริเวณอย่างนี้พอสารตัดสินก็จึงมีการปล่อยตัวออกมาแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปล่อยออกมาให้มีอิสรภาพหรือไม่เพราะว่าสารเพียงแต่บอกว่าคุ้มครองชั่วคราวนี้แปลว่า ไม่ให้ส่งกลับเท่านั้นเองแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นจากศุลกากรจากตรวจคนเข้าเมืองรวมไปถึงจากกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิเนี่ยล้วนแต่สับสนงุนงงเพราะไม่รู้จะตีความอย่างไร CNN เข้าส่งนักข่าวไปเจาะดูครับว่าตุกลงคำสั่งมันมาอย่างไรไปอย่างไรเส้นเย็นวันศุกร์นะครับและเท่าที่รู้ก็คือว่าทรัมป์ไม่ได้ปรึกษากับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือว่า ตรวจคนเข้าเมืองหรอกคนรอบด้านเขาแต่ทำเนียบขาวเนี่ยแหละครับเป็นคนบอกว่าเอาเลยครับท่านเซ็นเลยครับเซ็นปังส่งไปที่ตรวจคนเข้าเมืองส่งไปที่ศุลกากรส่งไปที่กระทรวงความมั่นคงภายในเจ้าหน้าที่แต่ละคนงงครับที่บอกว่าไม่ให้เข้าเลยนี่สมมติว่าเขามีกรีนการ์ดล่ะสมมติว่าเขามีวีซ่าล่ะตีความยังไงทะเลาะก,กันถึงขั้นที่ว่าพอมี คนไปจี้ถามเจ้าหน้าที่ศุลการกรและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าช่วยเช็คหน่อยสิว่าถ้ามีกรีนการ์ดเข้ามาได้หรือไม่เขาบอกว่าถ้าตีความตามคําสั่งนี้ถ้าคุณผ่านเจ็ดประเทศที่ถูกห้ามเนี่ยเข้าไม่ได้ก็ทะเลาะก,กันสิครับเพราะว่าอา้าวแล้วใครเป็นคนตีความนี้ทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาคนที่เดือดร้อนก็ถามว่าและจะเช็คกับใครได้เนี่ยที่จะตัดสินให้คุณตีความให้ตามที่คําสั่งของท่านประธานาธิบดี เจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกยังไงทราบไหมครับคุณโทรไปหาคนชื่อโดนัลด์ทรัมป์ก่อนแล้วกันแปลว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าที่เขาตีความตามคําสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็แปลว่านี่คือความชุนลมุนวุ่นวายที่เกิดจากความไร้ประสบการณ์เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าตัวทรัมป์เองทีมงานในทำเนียบขาวไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารเรื่องราวของทั้งประเทศ โดนัล์ทรัมป์เคยจะเป็นซ e o ในธุรกิจสั่งอะไรเป็นอย่างไรจะปลดใคาจะย้ายใครทำได้เดี๋ยวนะั้นเซ็นปั๊บสั่งไปก็ต้องย้ายแต่นี่เป็นการบริหารประเทศที่มีประชากร200กว่าล้านคนและที่ห้ามเจ็ดประเทศนั้นมีประชากร134ล้านคนเขาเหล่านั้นยังไม่เห็นคำสั่งขึ้นเครื่องบินมาแล้วอยู่บนฟ้านี่จะทำอย่างไรลงมาถึงปั๊บ,บบอกยุดหมดคุณเข้าประเทศไม่ได้ พอเข้าประเทศไม่ได้ก็ยุ่งสิครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายอย่างนี้ถือว่าเป็นการทําผิดรัฐธรรมนูญก็มีกลุ่มทนายความเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับที่ฟ้องถึงศาลขณะนี้ก็ยังจะต้องตีความกันต่อไปนะครับว่าแล้วจะทําอย่างไรกับความวุ่นวายปั่นป่วนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือว่าประเทศต่างๆเหล่านี้อย่างน้อยเจประเทศเนี่ยมีความเดือดร้อนโกรธแค้น และมองว่านี่เป็นความพยายามที่จะกีดกันกลั่นแกล้งคนมุสลิมมีคนบอกครับว่านี่คือมุสลิมแบนซึ่งทรัมป์ก็ปฏิเสธว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยไม่ใช่เป็นการต่อต้านมุสลิมเพียงแต่ต้องการสกัดกัน้นไม่ให้ผู้ก่อการร้ายเข้าประเทศแต่ว่าทุกคนก็ตีความว่าเอาแล้วเจ็ดประเทศที่คุณว่าเนี่ยคือประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนี่นาะแต่ที่คนตั้งข้อสังเกตก็คือว่า ประเทศใดในตะว,วันออกกลางที่ทรัมป์มีธุรกิจอยู่ไม่เข้าข่ายเจ็ดประเทศนี้ครับแปลว่าผลประโยชน์ส่วนตัวของทรัมป์ก็ยังมีเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสำหรับทรัมป์คนก็มองว่านี่คือการทับซ้อนของผลประโยชน์ใช่หรือไม่ฉะนั้นเรื่องทั้งหมดนี่ภายในสัปดาห์เดียวครับทรัมป์ได้สร้างความวุ่นวายโกลาหลให้กับนโยบายต่างๆที่ตัวเองทาตั้งแต่เรื่องสร้างกาแพง ทะเลาะก,กับผู้นำเม็กซิโกไปจนถึงเรื่องของจีนและกำลังจะสร้างความวุ่นวายทั้งหมดด้วยการบอกว่าจะแบนคนเข้ามาในประเทศนี่ยังไม่นับนะครับว่ามีการออกคำสั่งห้ามองค์กรระหว่างประเทศองค์กรใดๆเนี่ยให้เงินสนับสนุนการทำแท้งซึ่งกลุ่มผู้หญิงก็อ้างว่านี่เป็นการเอียดผู้หญิงและคนผิวดำก็มองว่าทรัมป์กำลังพยายาม จะสะกัดกั้นคนผิวดำนี่ก็เป็นการเหยียดผิวอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องห้ามคนเข้าประเทศนี่สะท้อนถึงความไม่เข้าใจของทรัมป์ว่าสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นมาได้โตขึ้นมาได้เพราะคนที่มาจากประเทศอื่นๆเกือบทั้งสิน้นที่สำคัญประเทศต่างๆนั้นเนี่ยคือประเทศที่สหรัฐต้องพึ่งพาเพื่อจะเอามันสมองเพื่อจะเอา ความรู้ความอ่านต่างๆสร้างอเมริกาจนถึงวันนี้พอคําสั่งนี้ออกมานอกจากคนทั่วไปเดือดร้อนนอกจากบริษัทห้างร้านที่มีธุรกิจเกี่ยวกับตอกลางเดือดร้อนเนี่ยที่สําคัญคือบริษัทไฮเทคดังที่สุดของสหรัฐสบริษัทอย่างน้อยเนี่ยเดือดร้อนเพราะคนทํางานของเขาเป็นคนต่างประเทศซะส่วนใหญ่เช่น Google ครับเช่น Apple ครับเช่น Microsoft ครับ เช่น a เม z o n ครับ Google นี่ส่งเมมโมออกไปถึงพนักง,งานเลยนะครับบอกว่าถ้าพนักง,งานใดมีวีซ่าหรือ Green Card ใน7ประเทศนี้ที่ถูกห้ามเนี่ยขอให้ยกเลิกการเดินทาง CEO ของ Apple ทิมคุกขึ้นนี่เดือดร้อนเลยครับออกเมมโมเขียนว,ว่าเรามีความเป็นห่วงกังวลต่อนโยบายของโดนัลด์ทรัมว่าด้วยเรื่องคนต่างชาติเข้าประเทศอเมริกาเป็นอย่างยิ่งและโดนัลด์ทรัมเนี่ย กลายเป็นเป้าของการวิจารณ์จากมือหนึ่งของธุรกิจทางด้านไฮเทคทั้งหมดทีมคุกถึงกับบอกนะครับว่า Apple ไม่สนับสนุนโนโยบายเรื่องนี้ของโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่า Apple จะไม่มีวันนี้ถ้าหากไม่มีคนต่างประเทศเข้ามาทำงานมีนวัตกรรมมีมันสมองมีองค์ความรู้ที่ Apple จะต้องทำ และที่ทำได้เพราะว่ามีมันสมองจากต่างประเทศฉะนั้น Apple เดือดร้อนแน่นอนนี่ยังไม่พูดถึงว่าทรัมป์ยังไม่ได้บังคับ Apple ให้เอาการผลิต iPhone, iPad ออกจากเมืองจีนกลับมาที่อเมริกานะครับเพราะว่ามีการประเมินแล้วครับว่าถ้าโอนย้ายกลับมา iPhone ที่คุณซื้อจะต้องแพงขึ้นอย่างน้อยที่สุดอีกเท่าตัวครับเพราะค่าแรงจะแพงขึ้นเพราะประสิทธิภาพคนทำง,งานจะ ต่ำกว่าที่ทำในเมืองจีนนอกจาก Apple เดือดร้อนแล้ว Microsoft คงทราบใช่ไหมครับว่า CEO ของ Microsoft เนี่ยชื่อสัตยานาเดลลาเป็นคนอินเดียครับมาจากอินเดียมาเรียนหนังสือเติบโตที่สหรัฐแต่มีเชื้อสายอินเดียฉะนั้นเชื่อสิครับว่า Microsoft จะต้องรู้สึกว่านโยบายของทรัมป์นี่กำลังทำให้ Microsoft เนี่ยตั้งแต่ตัวซ CEO ลงมาจนถึงวิศวกร จนถึงผู้บริหารซึ่งมีคนต่างประเทศมากมายคนอินเดียนี่เข้าไปทำงานที่ซิลิคอนแวลลีย์จำนวนมโหามหาศาลไม่นับคนเกาหลีใต้ไม่นับคนจากยุโรปต่างๆที่เข้าไปทำงานในด้านไฮเทคให้กับ Microsoft a m a z o n com ก็เดือดร้อนครับส่งอีเมลถึงพนักงานเหมือนกันบอกว่าที่เราจเจริญรุ่งเรืองทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีมันสมอง คนเก่งๆขืนทั้งหลายแหล่มาจากต่างประเทศเกือบทั้งสิ้นฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ amazon.com ก็เดือดร้อนเพราะนโยบายของทรัมปนี่แหละครับนี่คือความสับสนวุ่นวายที่ผมก็เชื่อว่าไม่จบง่ายๆครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการประท้วงต่อและจะมีการส่งเรื่องขอให้ศาลสั่งให้ชัดเจนแล้วอาจจะให้ศาลนี่ยกเลิกคำสั่ง ทั้งหมดของทรัมป์ก็ได้แน่นอนครับทรัมป์มีสิทธิ์ในฐานะประธานาธิบดีผู้บริหารสูงสุดที่จะออก Executive Order คือคำสั่งของฝ่ายบริหารแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความคิดความอ่านจากสสส,สวถึงแม้ว่าจะยกเลิกคำสั่งนี้ไม่ได้แต่ถ้าผลร้ายออกมาถึงขนาดนี้ก็จะต้องมีการกดดันจากภายในพรรคเบคิที่จะบอกกับโดนัลด์ทรัมป์ครัว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้ถ้าทำต่อไป สหรัฐอเมริกาจะสูญสิ้นถึงของความเป็นผู้นำระดับโลกอย่างแน่นอนนี่เป็นก้าวสำคัญที่จะพิสูจน์ครับว่าทรัมป์นี่มีความสามารถในการบริหารประเทศจริงหรือเปล่าเพราะยิ่งวันก็ยิ่งมีคำถามเรื่องนี้จากคนใกล้ชิดเพราะมีเอกสารรั่วออกมามีการแอบไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวนอาทิตย์แรกเท่านั้นนะครับหลายคนบอกว่าทรัมป์เหมือนเด็กเอาแต่ใจตัวเอง ตัดสินอะไรไม่ปรึกษาไม่ขอข้อมูลไม่ถามถ่ายใครจะลงนามอย่างเดียวเพราะชีวิตนี้ไม่เคยมีอำนาจขนาดนี้ครับฉะนั้นพอมานั่งอยู่ที่ทําเนียบขาวตัวเองมีอำนาจก็จะทำในสิ่งที่ไปประกาศหาเสียงเอาไว้ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนคิดว่าควรจะพิจารณาไตรตรองถึงผลที่จะตามมาก่อนแต่ทรัมป์ก็ไม่ฟังเสียงล่าสุดนี้ผมได้ยินจาก นักกีฬาโอลิมปิกส์คนดังของอังกฤษที่ชื่อเซอร์โมฟาราใครที่ติดตามเซอร์โมฟาราก็จะรู้ครับว่าเป็นคนที่มาจากโซมาเลียและเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงได้เหรียญทองโอลิมปิกให้กับอังกฤษแต่ว่าเซอร์โมฟารานี่ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกานะครับวันนี้เขาประกาศเลยครับเขาบอกว่านโยบายของทรัมป์เรื่องกีดกัน ผู้อพยพเข้าในประเทศเนี่ยทำให้ผมกลายเป็นคนต่างด้าวไปเสียแล้วแล้วก็บอกด้วยครับว่ากำลังจะบอกลูกหลานของตัวเองว่าสงสัยว่าพ่อจะกลับไปโซมาเลียไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับบ้านก็จะกลับมาอเมริกาไม่ได้อีกตอนนี้พ่อเป็นคนต่างด้าวในประเทศที่เขาต้องการให้คนต่างด้าวสร้างชื่อเสียง ให้กับเขาถึงแม้ว่าเขาจะวิ่งเล่นกีฬาได้รางวัลให้กับอังกฤษก,ก็ตามแต่แต่ว่าเซอร์โมฟารานั้นบอกว่าตัวเองใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นมากมายโมโหลานขนาดนี้ก็ยังไม่มีใครแน่ใจครับว่าทรัมป์จะถอยหรือไม่ทรัมป์จะพยายามทำให้สิ่งต่างๆที่กำลังทำอยู่นั้น ลดน้อยถอยลงลดแรงกดดันให้กับตัวเองและกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ลองวาดภาพดูนะครับว่าแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยสร้างเรื่องสร้างราวได้ขนาดนี้อาทิตย์ที่สองจะเกิดอะไรขึ้นแกประกาศแล้วนะครับว่าการทรมานนักโทษทรมานผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะทำอย่างนั้นแล้วได้ประโยชน์ได้คำสารภาพจากนักโทษเป็นผู้นำ ของประเทศที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยเคารพในสิทธิมนุษยชนแล้วบอกว่าต้องใช้วิธีทรมานจึงจะได้คำสารภาพจากนักโทษนี่มันเป็นผู้นำประเภทไหนอย่างไรกันแน่ครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากอเมริกาที่ผมมาวิเคราะห์บอกเล่าให้ฟังเพราะว่ายังต้องตามครับโดนัลด์ทรัมป์อาทิตย์แรกสร้างเรื่องเหล่านี้อาทิตย์ที่สองจะเกิดอะไรขึ้นแต่พรุ่งนี้ติดตามดู ผมเชื่อว่าจะมีความเคลื่อนไหวภายในอเมริกาและภายนอกที่จะมากดดันให้ทรัมป์เนี่ยต้องทําอะไรบางอย่างที่ยกเลิกการห้ามประเทศต่างๆส่งคนเข้ามาหรือห้ามการเดินทางของคนประเทศต่างๆเข้าไปในประเทศนั้นคุณมีกรีน์ดคุณมีวีซ่าก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะให้คุณเข้าประเทศเขานะครับฉะนั้นนโยบายวีซ่ากรีนค์ดมีไว้ทําไมครับแปลว่าทรัมป์ไม่สนใจใครเคยทำอะไรไว้ก่อน ฉันไม่สนใจฉันจะทําตามของฉันอย่างนี้แหละหน่ากลัวครับน่าหวาดหวั่นด้วยครับหวาดเสียวครับใครที่เป็นคนอเมริกันก็ส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับแกนี่ค่อนครึ่งนี่คงนอนไม่หลับครับส่วนคนที่สนับสนุนกแกถ้าผลักดันนักแกทาอะไรเพียเพ้ยนเพอย่างนี้ต่ออีกผมเชื่อว่าจะอยู่ครบสี่ปีจริงหรือครับสวัสดีครับ